รุมสับเละเต๋าทีวีขู่พูดถึงชีวิตแตงโมไม่เหมาะเพื่อนพิธีกรหัวเราะลั่นคลิปรุมสับเละเต๋าทีวีผู้พูดถึงชีวิตแตงโมไม่เหมาะเพื่อนพิธีกรหัวเราะลั่นชาวเน็ตวิจารณ์และหลังเจ้าหน้าที่ยังทำงานค้นหาดาราสาวอยู่คลิปจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์แต่ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องนั้นล่าสุดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบที่อู่จอดเรือหมู่3ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นจุดที่แตงโมพร้อมผู้จัดการและกลุ่มเพื่อนเดินทางมาลงเรือก่อนประสบเหตุดังกล่าวโดยแตงโมนั่งเรือชื่อว่า COBALT ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือลำเกิดเหตุพบคราบไวน์หกบนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานด้านเจ้าหน้าที่ยังจัดทีมระดมค้นหาดาราสาวแตงโมภายในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไม่ลดละตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงช่วงเช้าและล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นของวันที่25กุมภาพันธ์แต่อย่างไรวี่แววของดาราสาวท่ามกลางความเป็นห่วงของประชาชนและแฟนคลับแต่อีกมุมหนึ่งในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปรายการหนึ่งที่มีเต๋าทีวีภูติ๋มทีวีภูและพิธีกรอีกคนดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งพิธีกรอีกคนและเต๋าทีวีภูได้พูดคุยถึงข่าวของแตงโมที่ตกเรือและยังไม่พบตัวพร้อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มีปาฏิหาริย์และสามารถผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายมาได้พร้อมยกเป็นแมวก้าวชีวิตแต่การพูดคุยในรายการได้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ของแตงโมอย่างไม่เหมาะสมทำให้ชาวเน็ตที่เข้ามาติดตามวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยรายละเอียดของรายการที่เป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักพิธีกรอีกคนพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนและจริงหรือไม่ที่แตงโมเป็นแมวก้าวชีวิตก่อนเต๋าทีวีภูจะตอบสวนทันทีว่าแต่ชีวิตนี้มันจะรอดไหมและชีวิตนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวจากนั้นพิธีกรอีกคนพูดสวนว่าวันนี้น่าจะครบ9ชีวิตพอดีหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพจทนายดังวิเคราะห์เพื่อนแตงโมดูน่าสงสัยไปหมดงงปมหนีหายก่อนโผล่ให้อัยการเพจทนายดังวิเคราะห์เพื่อนแตงโมดูน่าสงสัยไปหมดงงปมหนีหายหลายชั่วโมงก่อนโผล่ให้การค่ำอีกวันชี้ควรอยู่ให้อัยการกับตำรวจตั้งแต่เกิดเหตุทันทีจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยหลังเกิดเหตุนั้นไม่พบกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือในคืนเกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาจนสังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุที่แตงโมพลัดตกเรือกระทั่งต่อมาเวลา20นาฬิกา30นาทีวันที่25กุมภาพันธ์
65กลุ่มเพื่อนได้เดินทางให้ปากคำครบทั้ง5คนโดยเจ้าหน้าที่ได้แยกการสอบปากคำนานหลายชั่วโมงต่อมาเพจ Facebook ทนายตัวแสบบดัสแอททอนี่ได้ออกมาแสดงความคิดเกี่ยวกับเพื่อนของแตงโมว่ากรณีเพื่อนคุณแตงโมที่เลือกไปหาท่านนายก่อนแล้วเก็บตัวเงียบก็ดูน่าสงสัยแหละครับสำหรับคนทั่วไปในแง่การจัดลำดับความสำคัญสมมุติว่าคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุ 100% ไม่ว่าจะประมาทโดยใครมากน้อยขนาดไหนปกติผู้อยู่ในที่เกิดเหตุควรให้ยการกับตำรวจโดยทันทีจะดีที่สุดการหายไปปรึกษาทนายมันผิดหรือไม่ส่วนตัวก็มองว่าไม่ผิดหากการไปพบดังกล่าวเพื่อหารือถึงขั้นตอนหรือสำหรับผู้ที่มีส่วนประมาทอาจปรึกษากับทนายว่าถ้าให้ยการไปแล้วตนเองต้องรับผิดชอบจะต้องทำยังไงบ้างแต่ก็นั้นละครับย้อนกลับไปข้อแรกที่จริงเขาควรให้การก่อนเพราะมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาอาจเป็นแค่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เฉยๆและถึงผิดจริงไปพบทนายทีหลังก็ได้อยู่ดีการหายไปหลายวันไม่ยอมให้การคนตั้งแง่สงสัยแน่ๆคือหายไปเตรียมคำพูดกันมาใช่ไหมซึ่งถ้าเคลียร์ตัวเองไม่ได้คำถามนี้จะมีไปตลอดจนกว่าข้อเท็จจริงในคดีจะออกมาส่วนตัวมองว่าเพื่อนคุณแตงโมเขาจัดลำดับการจัดการคดีในเรื่องนี้แปลกๆและงงตั้งแต่ทำไมต้องพยายามปิดข่าวในตอนแรกมันดูน่าสงสัยไปหมดสำหรับคนนอกที่มองเข้าไปในคดีที่มาทนายตัวแสบบาดาสแอททอนี่กล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนบ้านสวนเกษตรกล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนวันที่3กุมภาพันธ์2022แอดแมวสำหรับเกษตรกรที่มักจะหาวิธีทำให้พืชผักของตัวเองงอกงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยหรือว่าสอ.ร.เคมีใดๆเดี๋ยวนี้บนโลกออนไลน์มีเกษตรกรออกมาเผยแพร่ความรู้กันอย่างแพร่หลายมากมายและหลายๆท่านทดลองทำตามก็ได้ผลวันนี้คนบ้านนอกมีอีกหนึ่งสูตร.มาฝากกันครับเป็นสูตร.กล้วยน้ำว้าผสมกับบทความกล้วย1ลูกบวกไข่ดิบ1ฟองช่วยผักงามทั้งสวนวิธีนี้เป็นกอ.ร.ใช้ส่วนผสมแค่2อย่างคือ1ไข่ไก่ดิบ1ฟอง2กล้วย1ลูกขั้นตอนในกอ.ร.ทำ1ให้นำกล้วยและไข่ไก่ดิบมาเตรียมไว้จากนั้นก็ขุดหลุมสำหรับจะปลูกพืชลงดินโดยกอ.ร.ขุดหลุมลึกประมาณ30เซนติเมตร2จากนั้นก็ใส่กล้วยและไข่ดิบอย่างละ1ลงไปใน1หลุมกลบดินทับด้านบนหนาพอประมาณ3แล้วตามด้วยต้นกล้าพืชที่เราต้องกอ.ร.จะปลูกตามลงไปที่ชั้นด้านบนรดน้ำให้ชุ่มซึ่งเจ้าของไอเดียได้ทำกอ.ร.ทดลองสูตร.นี้กับต้นไม้ทั้งสองต้นผลปรากฏว่าต้นไม้ฝั่งซ้ายที่ใส่ไข่ไก่ดิบและกล้วยลงไปในหลุมมีกอ.ร.เจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นไม้ฝั่งขวาที่ไม่ได้ใส่ไข่ไก่ดิบและกล้วยลงไปในหลุมจากกอ.ร.ทดลองเพียงระยะเวลาสั้นๆ นี้สามารถทำให้เราเห็นได้ถึงกอ.ร.เจริญเติบโตของต้นไม้ทั้งสองต้นที่แตกต่างกันโดยต้นไม้ที่มีกล้วยและไข่ไก่ดิบฝังลงไปด้วยมีกอ.ร.เจริญเติบโตที่ดีกว่าก็เหมือนกับกอ.ร.ได้รับปุ๋ยและสอ.ร.อ.อ.หอ.ร.เพิ่มเข้าไปให้กับต้นไม้ทำให้ต้นสูงกว่าแผ่กิ่งก้านเยอะกว่าใบดกกว่าอีกต้นที่ไม่ได้ใส่อะไรลงไปเหตุผลก็เพราะว่าทั้งกล้วยและไข่ไก่ดิบก็มีอ้ออาหออารอที่จำเป็นต่อพืชและเมื่อระยะเวลาผ่านไปกล้วยและไข่จะย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุและเป็นนออาหออารอให้พืชต่อไปกอ.ร.หอ.ร.ที่มีอยู่ในเปลือกไข่เมื่อย่อยสลายแคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงอ.ร.หอ.ร.ที่มีอยู่ในกล้วยเมื่อย่อยสลายฟอสฟอรัสช่วยเรื่องกอ.ร.ออกดอกและติดผลช่วยบำรุงพืชโพแทสเซียม
ช่วยในกอ อารอเจริญเติบโตของรากสออารออออาหออารอที่อยู่ในเปลือกไข่1โพแทสเซียมเร่งการเจริญเติบโตของรากใบหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทาน2กรรมฐานในเปลือกไข่มีกรรมฐานอ่อนๆที่มีฤทธิ์ช่วยในการขับไล่แอร์มลงบางชนิดได้อีกด้วย3แคลเซียมช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่หักโค่นล้มง่ายเหมาะสำหรับผักสวนครัวที่มีลำต้นเล็กแต่พุ่มหนาดกหรือออกผลเยอะทำให้ลำต้นต้องแบกรับน้ำหนักเยอะเสี่ยงต่อการหักโค่นเช่นมะนาวมะกรูดพริกเป็นต้นสออารออาหออารอที่มีอยู่มากในเปลือกกล้วย1โพแทสเซียม1ในธาตุอาหออารอหลักที่พืชต้องการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากใบหากใช้ในผักกินใบจะทำให้ใบกรอบสีเขียวสวยน่ารับประทานซึ่งปกติเราอาจต้องซื้อปุ๋ยโพแทสเซียมเสริมแต่เราสามารถทดแทนได้ง่ายๆด้วยเปลือกกล้วย2ฟอสฟอรัสในเปลือกกล้วยมีปริมาณฟอสฟอรัสมากพอสำหรับพืชช่วยเรื่องการออกดอกและติดผลทำให้ไม้ดอกไม้ประดับออกดอกสวยสีสันงดงามขอบคุณที่มาที่นี่